สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เว็บ gasbox.com เว็บแนวใหม่สำหรับคนที่ชอบในการ์เจ็ตนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีของเล่นชิ้นใหม่ที่สุดฮอตที่หาได้ยากมากนะครับนั่นก็คือ Google Glass นะครับผมก็ได้มาครอบครองสักทีนะครับหลังจากที่ Google ได้ส่ง invitation code ให้ผมนะฮะเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็ทำการออเดอร์ผ่านหน้าเว็บของ Google เองนะครับผมก็ไม่พูดทอนเพลงนะครับมาดูครับก็คือเจ้าตัว Google Glass เนี่ยในแพ็คเนี่ยนะครับStandard Pack เนี่ยจะมาพร้อม Google Glass 1กล่องแล้วก็ตัวเลนส์กันแดดนะฮะ1ชิ้นนะฮะผมในกล่อง1นะครับผมสามารถซื้อเพิ่มได้แล้วก็สามารถซื้อเป็นเลนส์ใสได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ผมเอา Standard Pack ก่อนนะครับผมจริงๆอยากได้เลนส์ใสด้วยแต่ว่าของหมดนะฮะก็นะครับตัวกล่องก็จะถือว่าใหญ่มากเหมือนกันนะฮะกล่องมาเริ่มเลยนะครับก็กล่องสีขาวนะครับไม่มีอะไรมากมายด้านหลังสีดำแล้วก็แค่นี้เองฮะแล้วก็มีเขียนแค่ว่า XE นะครับก็คือExplorer Edition นะฮะก็คือเป็นล็อตพวกเป็นแนวเบต้าอยู่นะฮะก็เป็น Explorer Edition 2แล้วนะครับผมอันนี้ก็ตัวแว่นดำนะฮะก็เขียนอะไรเขียนว่า glass ธรรมดาดำๆนะฮะนั่นเองนะครับผมโอเค unbox เลยแล้วกันนะครับผมว่าทุกคนอยากจะเห็นแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วผมสั่งสีอะไรมานะครับผมก็จะบอกคร่าวๆว่า Google Glass ตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ5สีนะครับมีขาวดำเทาแดงส้มนะฮะแล้วก็ออกฟ้านะครับผมมาดูเลยนะครับผมนี่สดๆร้อนๆเพิ่งมาถึงเลยนะครับนะครับผมก็สั่งสีฟ้ามานั่นเองนะครับผมตัวกันของเขานะฮะนี่ครับก็นะครับตรงนี้จะมีอินสตรัคชั่นอะไรบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะบอกคร่าวๆว่าปุ่มมีปุ่มอะไรบ้างนะเช่นตัวนี้คือเป็นตัวเขาเรียกว่าไม่ใช่สปีกเกอร์นะแต่เป็นตัวเขาเรียกว่าเอาไว้ติดกับกระดูกนะฮะคือเป็นตัวส่งคลื่นผ่านกระดูกนะฮะซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่มากก็เป็นปุ่ม on off ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นตัวทัชเซนเซอร์อยู่ด้านนี้นะครับผมเป็นทัชแพดนะฮะแล้วตัวนี้ปุ่มแคปเจอร์นะเราสามารถใช้ปุ่มเนี้ยกดเพื่อถ่ายรูปได้เลยแทนที่แบบพูดไม่ได้ยินหรืออยู่ในที่เสียงเยอะก็กดปุ่มเอาก็ได้นะฮะโอเคแล้วก็ครับหยิบขึ้นมาดูเลยนะครับผมนี่ก็ถือว่าเบามากนะครับก็ไม่ได้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวเชียวนะฮะเจ้า Google Glass ตัวนี้นะฮะครับwalk through คร่าวๆนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว Prism หรือจอนะครับที่ไว้มองประมาณว่าจอตัวนี้นะฮะอยู่ประมาณข้างบนสายตาเรานะฮะตรงนี้ก็เป็นกล้องนะฮะกล้องอยู่กล้องหน้า HD ผมจำไม่ได้ว่ากี่ล้านพิกเซลนะครับด้านข้างนี้เป็นตัวทัชแพดนะฮะทำงานซ้ายขวาขึ้นลงเรากดได้นะฮะข้างบนนี้คือปุ่มแคปเจอร์ที่บอกนะครับผมด้านนี้ครับเป็นแบตเตอรี่ของเจ้าตัว Google Glass นะฮะซึ่งมีแอมป์ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะครับผมข้างล่างนี้ก็เป็นตัวพอร์ตนะครับไมโคร USB นะฮะไว้ชาร์จนะฮะนะครับตัวนี้ไว้ชาร์จไฟนะฮะแล้วก็เสียบซิงค์ Data ได้นะฮะตรงนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์สายตาเซ็นเซอร์หน้าคือเวลาสวมปุ๊บมันจะรู้ว่าเอ้ยเราสวมอยู่นะเวลาถอดออกมันก็จะออฟเองนะฮะนี่ครับตัวนี้ก็คือตัวโบรดคอนโทรลตัวเขาเรียกโบรดเขาเรียกว่าการสั่นนะตรงกับการแกนกระดูกของเราเทคโนโลยีงงมากครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลใหม่อีกทีนึงแล้วกันนะครับก็ง่ายๆครับคือ Google Glass นะมาดูซิว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับผมก็ไม่มีแล้วนะครับวันนี้ครับมีถุงใส่มาให้ครับเป็นแคริเคสนะฮะไว้กันกระแทกนะฮะก็มีบอกว่าอ่ะใช้งานถุงยังไงนะครับผมเรามาดูกันนะฮะก็เป็นหูที่ธรรมดาครับผมที่ดีไซน์ว่าใส่กูงกาได้เลยเพราะว่าถ้ากูงกาเนี่ยไม่สามารถงอได้นะฮะต้องเป็นทรงนี้เลยกล่องก็เลยใหญ่นะครับผมนะฮะก็ใส่มาให้ข้างในก็จะมีเป็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแข็งๆนะฮะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวหูฟังนะฮะเพราะว่าตัวนี้แถมหูฟังมา1ชิ้นเป็นโมโนนะฮะก็คือใช้แทนบลูทูธสมอลทอลได้เลยนะฮะซึ่งมีขายเป็นสเตอริโอด้วยซึ่งผมก็ไม่ได้สั่งเหมือนกันก็อยากจะลองธรรมดาดูก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับนะฮะใช้งานยังไงซักชั่นนะฮะแล้วก็ในกล่องครับก็จะมีคร่าวๆแค่นี้ฮะก็จะมีอะแดปเตอร์ครับ1ตัว
คืออะแดปเตอร์นะครับก็เป็นเหมือนอะแดปเตอร์สมาร์ทโฟนทั่วไปนะฮะครับผมก็เขียนว่า glass นะฮะให้กำลังไฟอยู่ที่ประมาณ 0.25 แอมป์ก็พูดง่ายๆว่าเอา power bank ชาร์จก็ได้ครับเพราะว่ามันกินไฟน้อยนะฮะนี่เป็นสาย micro USB นะครับเป็นสายแบนนะฮะซึ่งโอ้ใหญ่มากนี่ครับเป็นสายแบนถือว่าสวยงามมากนะฮะนะครับก็มีข้อนี้เพื่อเสียบเข้าตัวกลาสนะฮะเนี่ยครับปุ๊บนะให้มันย้อนออกไปทีนึงเพื่อจะไม่ให้มันเก้งก้างเวลาเสียบชาร์จหรือซิงค์ data นะฮะก็ทำดีไซน์มาสายมาดีเป็นสายแบนนะฮะก็อันนึงก็คือน่าจะเป็นพวก instruction นะฮะนี่นะครับก็คือตัวแปะลงจมูกอะฮะว่าเฮ้ยจะได้ใส่สบายจมูกอะฮะนะครับก็ใส่ให้สบายจมูกขึ้นนะครับคือตัวนี้นี่เหมือนแว่นทั่วไปนะฮะคือเป็นขาแว่นนะฮะเป็นตัวเปลี่ยนนะครับแล้วก็อินสตรัคชั่นนิดๆหน่อยๆนะครับว่าล็อกอินยังไงนะฮะคือใช้ยังไงบ้างใช้ยังไงก็เป็นไม่มีรูปนะฮะเป็นแค่คำอธิบายเฉยๆนะครับผมนี่ครับให้ดูที่ Google Glass นะฮะกล้องหน้านะครับ Prism นะฮะตัวที่เป็นจอนะฮะซึ่งก็อยู่บนลูกตาเรานะครับเวลาใส่ก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าอ่ะอยู่บนตาเราแล้วอะไรเงี้ยฮะนี่ครับประมาณนี้นะฮะสีฟ้าครับก็อยากได้สีที่แตกต่างใส่ไปคงจะได้รู้ว่าให้เราใส่กุ้งกาด้วยนะนะครับผมต่อมาก็ไหนๆแล้วก็ขออนุญาตเสียเวลาแกะตัวนี้นิดนึงนะฮะตัว Active Shield นะครับผมนี่ก็คือเป็นเลนส์แว่นดำนะฮะผมมีปลอกใส่ให้ด้วยตัวปูจะมีสตรัคเจอร์การใช้งานให้ดูว่าใส่ยังไงนะครับนี่ครับวิธีการใส่เลนส์ตัวนี้ครับก็ประกบเข้าไปกับขาแว่นตรงนี้นะฮะให้ดูก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับไม่เคยใช้มาก่อนนะฮะอย่างนี้ซึ่งเลนส์ตัวนี้นะครับจะมีการทำการเวลด้านข้างนี้มาให้เพื่อให้พอดีกับเซ็นเซอร์เจ้า Google Glass นะฮะนี่ครับประมาณนี้นะฮะแน่ใจประมาณนี้ครับใส่ไปก็เป็นแว่นดำนะฮะสามารถใส่กลางวันได้ออกกำลังกายขี่จักรยานขับรถได้นะฮะประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นตัวหนีบจากข้างล่างนะครับจากข้างล่างขึ้นบนนะฮะจะได้ติดผมก็ไม่แน่ใจว่าจะดูจากบนลงล่าง anywayนะฮะเดี๋ยวผมไปอ่านคู่มือรอบแล้วกันนะครับก็นะครับขอจบการอันบ็อกซ์แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับเว็บ gasbox.com เว็บแนวใหม่สำหรับคนที่ชื่นชอบในการเจ็ตนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ